พอเลิกงามยามดีก็ได้เปิดโอกาสให้สารคดียอดนิยมจากมันสมองและสองมือคนไทยล้วนๆก็ได้เผยโฉมที่ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณมีหนำซ้ำยังได้คำสั่งสอนของหลวงปู่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมะรังสีมาเป็นไตเติ้ลอีกต่างหากและนับตั้งแต่1สิงหาคมพุทธศักราช2526เป็นต้นมาคำว่ากระจก6ด้านจึงเป็นชื่อสารคดียอดนิยมซึ่งอยู่ยงคงกระพันชาตรีมาเกือบ40ปีแรกๆก็จะค่อนข้างเข้มขลังแต่พอต่อมาก็จะมีขบขันปนรักปนโศกสลดคือตามสภาวะของโลกมนุษย์จนปัจจุบันนี้ก็เป็นแนวใหม่เฮฮะเฮฮาพาเที่ยวพากินพาไปดูสถานที่ใหม่ๆให้ประชาชนคนทั่วประเทศไทย70ล้านคนเนี่ยได้ดูกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยทีเดียวเชียวแหละ และก็มาถึงเสียงบรรยายหาแรกก็เริ่มเดิมทีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอย่าไปจ้างเขาเลยแพงเป็นหมื่นนั่นน่ะก็เลยพูดเองสมัยก่อนโน้นน่ะนะไม่ใช่ใครที่ไหนจะมาพูดก็ได้นะจะต้องไปเรียนแล้วก็สอบที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสมัยก่อนหรือคนรุ่นเจเนเรชั่นเบบี้บูมเมอร์จนถึง X เนี่ยเอา Y ให้อีกหน่อยก็ได้ก็จะพูดชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่ใช่คนไทยพูดภาษาฝรั่งจอชานชอชานฉันรักเธอลายกระเด็นลูก4คนเขาก็ไปตลาดก็ฟังรายการแต่ว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 จนจบในตลาดเขาก็นินทากันอื้ออึงเลยบอกป้าคนนี้เนี่ยสงสัยเป็นครูใหญ่เสียงดุเชียค่าขาก็ไม่มีมีหนำซ้ำพูดห้วนฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปติดกันไปทั้งประเทศไทยเลยตอนนี้ถ้าหายไปแล้วก็เป็นเรื่องนี่ก็กำลังรอให้กินเนสบุ๊กมาทำเรคคอร์ดว่าเป็นสารคดีที่ผลิตโดยคนไทยเกือบ4ทศวรรษนานที่สุดในโลกคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างมีวิกฤตการณ์กี่ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดนี้ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับแฟนานุแฟนของโอป้าได้บ้างว่ามันเป็นอย่างไรโปรดติดตามให้ได้อย่าพลาด